หลังจากที่บอกว่าพี่เคลลี่คลั่งรักนะอย่างไรนะครับของคุณพลอยไพรินเพราะว่าเราสืบทราบมาฮะคุณพลอยไพรินเนี่ยเป็นหลานสาวของพระเอกรุ่นใหญ่นะอย่างคุณแซมยุรนันท์ด้วยนะครับก็เลยแซะพี่เคลลี่เลยพี่เคลลี่บอกรวมไมค์มาเลยจ้ะให้สัมภาษณ์ทีเดียวครั้งแรกนะครับบอกว่ารูปคู่ที่ลงไปเนี่ยคือกลับไปชิวๆร้านกาแฟไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวนะฮะเพราะว่าลงอยู่หลายรูปไม่รู้ว่าลงอะไรไปบ้างนะครับพอคนมาแซวนะว่านี่อย่างนี้เรียกคลั่งรักนะพี่นะเขาก็บอกว่าคือต้องบอกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แบบเริ่มต้นกับใครอยากจะเริ่มให้จริงจังนะครับอยากให้เป็นไปได้ด้วยดีแม้อดีตก็จะมีผิดพลาดในชีวิตบ้างแต่ก็เป็นเรื่องของเวลานะครับสำหรับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ถามไปก็บอกว่ารู้จักกันมา2เดือนกว่าๆนะครับตอนแรกก็ไม่ได้จีบเลยแล้วก็เจอกันวันเกิดเพื่อนต่างชาตินะฮะแล้วก็ด้วยการที่คุยกันเคมีตรงกันด้วยภาษาอังกฤษเรื่องการวางแผนธุรกิจหรืออะไรก็บอกคุณพลอยไพรินเนี่ยเก่งธุรกิจด้วยก็ช่วยวางแผนให้เยอะเชียวนะครับแล้วถามว่าคุณพลอยเนี่ยโอเคไหมกับการเป็นข่าวนี่คนนอกวงการนะฮะพี่เคลลี่ก็บอกว่าเขาบอกก็ยังไม่ค่อยชินแต่ว่าก็มีขอโทษไปแล้วว่าเออขอโทษที่ทำให้เป็นข่าวนะมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับในเรื่องของอนาคตฟังพี่เคลลี่เองดีกว่าครับเพิ่งมารู้คำนี้วันนี้เลยครับคำว่าข้างรักเพิ่งเป็นศัพท์ใหม่ศัพท์วัยรุ่นเนอะเราก็อยากจะอินเทรนด์จริงๆแล้วสำหรับผมนะครับทุกครั้งที่จะมีความรักต้องบอกว่าผมก็จริงจังทุกครั้งอ่ะนะทุกครั้งที่เราจะเริ่มต้นกับใครเราก็ถือว่าเราก็จริงจังแล้วก็อยากให้มันไปได้ดีนะฮะเขินสิครับเขินโอ้คลั่งรักเลยวันนี้แบบมีแต่คนสาวคลั่งรักยังไงเหรอวันนี้เพิ่งบอกอ๋อ crazy in love โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ได้รู้สึกว่าเราสองคนมีอะไรที่มันคลิกกันแล้วมันคล้ายกันมากผมเป็นคนที่โตเมืองนอกเรียนต่างประเทศมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยตัวพลอยเองเขาก็เหมือนกันเขาก็ไปโตที่เมืองนอกทำงานเมืองนอกเวลาเราคุยกันแล้วก็คุยกันด้วยภาษาอังกฤษมันก็ทำอะไรที่ผมรู้สึกผมสบายใจ